คุมตัวเด้งกับตองส่งฝากขังศาลพกปืนเข้าบ้านกำนันนกพนักง,งานสอบสวนที่สพเมืองอนครปฐมได้ควบคุมตัวในชัชชวลใสไกลกระหรือในเด้งและในชัชชวกลก้องพักดีสุขหรือในตองสองผู้ต้องหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไมไ่รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมพันตำรวจตรีศิวกร,กรสายบวบภายในที่ทำการกำนันนก นระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุบคุมตัวทั้งสองคนขึ้นรถผู้ต้องขังสื่อมวลชนพยายามที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสภาพจิตใจของผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนไม่พูดใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถไปด้วยอาการเคร่งเรึมเงียบ ช่วงเวลาประมาณสักกา้านอุการ20นาทีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เดินทางเข้ามายัางสพเมืองนครปฐมคาดว่าเป็นการเดินทางมาเก็บ DNA ลายนิ้วมือและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสองผู้ต้องหาซึ่งใน,นระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบลายนิ้วมืออยู่นั้นผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าสีหน้าของผู้ต้องหาทั้งสองคนมีแววที่เครียดและก็กังวลอย่างมากขอขอบคุณสยามนิวจังหวัดนครปฐม